ความเข้าใจผิดก็คือคนที่เป็นมหาเศรษฐีคนที่รวยๆเนี่ยก็น่าจะคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแหละเพราะว่าเขาเกิดมันรวยไงบ้านเขารวยไงพ่อแม่เขารวยไงเขาก็เลยได้มรดกได้ความรวยไปด้วยแต่เชื่อหรือเปล่าคะว่าการสำรวจในครั้งนี้กลับพบความน่าสนใจว่า 79% ของบรรดามหาเศรษฐีหรือเกือบ 80% เนี่ยนะคะเขาไม่ได้มรดกเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะคะพูดง่ายคือเขารวยจากตัวเองล้วนๆเลยแล้วก็ถามว่ามีไหมคนที่ได้มรดกมีเหมือนกันแต่ส่วนน้อยนะคะแค่ประมาณ 3% เท่านั้นเองค่ะที่ได้มรดกมากกว่า1ล้านดอลลาร์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ 80% ของบรรดาเศรษฐีเขามาจากคนที่ฐานะปานกลางค่อนไปทางต่ำด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นชนชั้นกลางเท่านั้นเองเขาไม่ได้เป็นคนรวยแต่อย่างใดแต่เขามาจากชนชั้นกลางแต่ด้วยอย่างที่บอกแล้วค่ะการเก็บออมสม่ำเสมอแล้วก็ให้น้ำหนักกับการลงทุนเพื่อเกษียณนะคะทำให้เขาสามารถเป็นเศรษฐีได้นั่นเองแล้วก็มีแค่ 2% ของเศรษฐีเท่านั้นค่ะที่มาจากคนที่ฐานะร่ำรวยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับใครนะคะที่อยากจะเริ่มเก็บออมเริ่มลงทุนนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีฐานที่ดีมาก่อนนะคะแต่ถามเฟิร์นเองเฟิร์นว่าอย่างนึงที่เป็นฐานที่ดีก็คือเรื่องของการเคลียร์หนี้หรือมีหนี้ให้น้อยที่สุดและหนี้ที่มีก็ควรเป็นหนี้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เป็นหนี้ดีด้วยนะคะเช่นหนี้บ้านอย่างเงี้ยมีได้ไม่ผิดไม่แปลกอะไรนะคะเพราะว่าการซื้อบ้านเงินสดไม่ใช่เรื่องปกตินะคะของคนทั่วโลกค่ะเพราะว่าใครๆก็ต้องกู้ซื้อบ้านอยู่แล้วนะคะ